สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะครับก็วันที่15เมษาย5 25น2562มีกฎหมายฉบับใหม่ชื่อพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพศ25 3พสามมาตรา13นะฮะได้มีการแก้ไขในมาตรา33นะฮะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ถูกออกหมายจาับต่อไปนี้จะใช้ชีวิตลำบากแล้วนะจะดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี่ยากลำบากนะ เพราะว่ากฎหมายเนี่ยปิดช่องทางทุกอย่างเพื่อป้องกันการหลบหนีนะครับจะไปติดต่อราชาการที่ไหนก็จะโดนนะตำรวจจับแน่นอนนะครับโดยกฎหมายได้แก้อยู่3ามวักวักสองก็คือว่าใครก็แล้วต่โดนสารออกหมายจับ180วันนะครับนับแต่วันที่สารออกหมายจับตํารวจยังจับตัวไม่ได้ก็ให้ตํารวจแจ้งไปยังนะพออ,อทะเบียนราษสรกลางนะครับเพื่อให้เอาชื่อของ ผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยออกไปจากทะเบียนบ้านนั้นเอาไปรวมมาอยู่ทะเบียนบ้านกลางก็คือไปมีไปมีทะเบียนบ้านอยู่ที่เขตหรืออำเภอนั้นอันนี้คือข้อแรกแล้วก็ให้บันทึกรายการว่าคนเนี้ยมีหมายจับและหลบหนีหมายจับอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับอันนี้คือวรกสองที่กฎหมายแก้ไขเพราะฉะนั้นใครที่มีหมายจับเนี่ยติดต่อราชการปุ๊บเขาคียข,ข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกมาก็รู้ว่าท่านมีหมายจับท่านก็นโดนล,ล็อกทันทีเลยติดคุกับ ติดต่อราชาการติดต่อแบงก์ติดต่ออะไรยังไงไม่ได้เลยคือพูดง่ายคุณใช้ชีวิตยากลําบากมากนี่คือกฎหมายที่ออกมาจะทําให้คุณไม่มีช่องทางในการที่จะใช้ชีวิตจะสมัครงานก็ไม่ได้นะนะพอเขาบอกบอกว่าคุณอยู่ทะเบียนราชกางก็รู้เลยว่าคุณมีหมายจับเพราะฉะนั้นคุณนะคุณจะไปเปิดบัญชีธนาคารไปสมัครงานไปติดต่อราชาการต่อใบขับขี่ต่ออะไรต่างนะฮะติดต่อไปโรงพยาบาลอะไรต่างนะ ก็คุณก็จะโดนตํารวจจับทันทีแล้วเพราะคุณมีหมายจับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะใครที่มีหมายจับก็รีบไปมอบตัวซะวักต่อมาคือนะครับวักสามที่เขาแก้ไขก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเอาชื่อออกจากทะเบียนราฐรัะะนกลางเพราะว่าคุณทํามาหาก,กินลาบากติดต่อแบงก์ก็ไม่ได้ติดต่อราชะการก็ไม่ได้ไปต่างประเทศก็ไม่ได้โดนจับหมดนะครับคุณต้องไปแสดงตนด้วยตัวเองคือต้องไปเองอะ่ะไม่ใช่อยู่ต่างประเทศมอบอำนาจให้ทนายไปหรืออะไรไม่ได้ คุณต้องไปเองแล้วก็คุณก็ต้องเอาหลักฐานว่าสารได้เพิกถอนหมายจับแล้วหรือไม่ก็หมายจับน,นั้นนะ่ะได้คุณได้ปฏิบัติตามหมายจับแล้วเช่นไปมอบตัวแล้วได้ประกันตัวมาต้องไปเองนะถึงจะย้ายออกจากทะเบียนทะเบียนบ้านกลางได้ประการสุดท้ายนะการส่งหนังสือหรือการปิดหมายต่างๆนะครับกฎหมายบอกว่าอะไรถ้าได้มีการส่งหรือแจ้งหรือยื่นเนี่ยไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่า ชอบด้วยกฎหมายและถือว่าผู้นั้นรับทราบแล้วเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่มีหมายจับของศาลร,รีบมอบตัวนะครับกฎหมายนี้ออกมาแล้วมีผลใช้บังคับแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นคุณหมดหนทางที่จะอยู่ในสังคมได้แล้วครับนะครับก็มอบตัวดีกว่านะครับสู้คดีครับถ้าไม่ได้ทำผิดจริงสวัสดีครับ